ก็เป็นคอมมิวนิสต์ใช้สองตาสุดท้ายเงินเดือนก็ไม่ต้องขึ้นสินค้าก็ไม่ต้องขึ้นเราใช้ปันส่วนเราถึงสุดท้ายโรงงานเก่าเครื่องจักรเก่าไม่มีเงินสร้างเครื่องจักรใหม่ก็เปลี่ยนทั้งพี่เพื่อนพี่สองเนี่ยรัสเซียเป็นพี่คนหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเปลี่ยนหมดจีนเนี่ยภายใน30ปีเงินเดือนขึ้นมา100เท่าข้าราชการเงินเดือนขึ้นมา100เท่าเขาเข้าใจแล้ววันนี้เนี่ย7ปีมาเนี่ยฉบับการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเนี่ยเป็นฉบับที่1เนี่ยคือเกษตรเขาลดไปลดไปลดไปเขารู้แล้วว่าถ้าเกษตรกรไม่ร่ำรวยประเทศชาติไม่ร่ำรวยเพราะเกษตรกรของจีนเนี่ย900ล้านคนมี200ล้านคนเข้ามาทำเป็นกรรมกรมาเข้ามาในเมืองแต่มีอีก700ล้านคนเนี่ยอยู่ชนบทที่ยากจนถ้าเทียบกับไต้หวันเขาใช้20ปีเกษตรกรของไต้หวันเนี่ยไปเทียบทั่วโลกเกาหลีไต้ลบกันจนหมดเนื้อหมดตัวใช้27ปีอันนี้ทุกท่านอย่าเชื่อผมลองไปดูประวัติประวัติศาสตร์ในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราน่าศึกษาว่าเขาทำอย่างไรทำไมในสมัยนั้นเนี่ยไม่มีใครไปลงทุนใต้หวันกันต้องอาศัยตัวเองวิธีอาศัยตัวเองเนี่ยคือให้คนกลุ่มใหญ่มีกำลังซื้อตายเกิดก่อนหรือขายเกิดก่อนอยู่ตรงนี้ต้องหลับหูหลับตาทำให้คนส่วนใหญ่มีกำลังซื้อเมื่อไรอุตสาหกรรมธุรกิจบริการจะเกิดพอเกิดแล้วขึ้นมาสู่จากภาคเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมสู่ธุรกิจบริการถึงสุดท้ายวันนี้ใต้หวันประมาณเกษตรกรเหลือ 5% หรือ 7% จาก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะเหลือวันนี้เหลือ 5 หรือ 7% แล้วเกษตรกรจะไม่รวยได้จาก 90 กว่าคนนะฮะเหลือ5-6 คนหรือ7คนมาเฉลี่ยรายได้ก็ต้องร่ำรวยขึ้นวันนี้ไต้หวันเรื่องทักนาข้าวเนี่ยไม่มีมันแรงเพราะกับผมต่อทำไมไม่มีมันแรงเพราะว่าวันนี้ไม่มีใครไปทักนาคนที่สมัยก่อนทำนาวันนี้ก็70-80-90ลูกหลานนี่ส่วนใหญ่จบไม้วิทยาลัยจบล็อกเตอร์ก็ไม่อยากกลับเข้าไปทำนากลายเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นนะเกิดเท่าแก่รับเหมาการเกษตรกรที่สนใจที่มีพรสวรรค์ใช้เครื่องจักรทันสมัยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเหมาเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มถึงสามกลุ่มหรือสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเพาะกล้าขายนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือขายปลูกอีกกลุ่มหนึ่งคือดูแลสัตว์ดูพืชแต่ให้กลุ่มแต่บางแห่งก็เพียงเหลือกลุ่มเดียวเหมาทั้งสามแบบสามอย่างให้กับเกษตรกรก็ลงมองกลับไปสวนยางในประเทศไทยสมัยก่อนก็เจ้าของสวนกินเองสมัยนี้ต้องไปจ้างตอนนั้นจ้างคนอีสานไปปลูกทำมาคนอีสานไปปลูกยางเองเลยต่อไปอีสานยังไม่ต้องมารับจ้างกินยางแล้วใครทำมาคนที่ทางใต้ต้องใช้ทางแต่ดีทั้งเอาเราใช้ไปก็ทั่วโลกอย่างไต้หวันยังเคยมาใช้แรงงานไทยเลยทำไมเราไม่รู้จักใช้แรงงานคนอื่นล่ะสมัยโบราณนะคือลบกันทุกครั้งนี่ไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่จะไปเอายึดที่ดินนะครับไปเอาคนเป็นหลักแล้วก็เงินทองก็กวาดไปด้วยแต่หลักเนี่ยคือไปเอาคนมาเป็นทาสมาทำอะไรทำเกษตรทำไมอเมริกามีนิกรเยอะแยะก็ตอนนั้นเกษตรกรต้องใช้คนไม่มีเครื่องจักรก็ต้องไปเอาจากพวกแอฟริกามาทำเกษตรวันนี้ก็เดินเข้ามาเฉยนี่ละน่าจะมีมาตรการให้กับคนพม่าให้รับได้รับเกียรติแล้วก็มาช่วยเราทำงานแล้วสอนเขาพูดภาษาไทยสอนเขาอ่านภาษาไทย
แล้วต่อไปเนี่ยเราไทยกับพม่าก็เป็นมิตรกันไม่ใช่มาสู้กันโลกนี้มันจะไม่มีพรมแดนแล้วแล้วพม่าอุดมสมบูรณ์กว่าไทยเขามีน้ำมันมีถ่านหินมีแก๊สมีป่าไม้มีพื้นที่ที่ติดทะเลแต่นั้นเราน่าจะคบกับพม่าให้ดีท่านทำไมครับผมบอกว่าเมืองไทยมีความหวังคือเกษตรเนี่ยถ้าเกษตรกร 60-70% ร่ำรวยมีกำลังซื้อเมื่อนั้นจะมาถูกอุตสาหกรรมธุรกิจบริการแล้วพอธุรกิจอุตสาหกรรมบริการก็จะมาดึงจากภาคเกษตรเข้าสู่ธุรกิจบริการตรงนี้เป็นหลักครับอย่าไปนึกว่าจะต้องเอากรรมกรเอาคนไทยมาเป็นคนงานไม่ใช่ถ้าจะเป็นคนงานต้องคนงานมีเทคนิคแล้วคนงานต้องไปเอาของพม่าเอาความแม่แต่ความแม่ของคนก็ไม่พอต้องเอาของพม่าถ้าอย่างนี้เราวางแผนเราอุตสาหกรรมเราต้องน่าจะมองสองภาคภาคหนึ่งเราจะไปสู้กับจีนกับเวียดนามสู้ยังไงก็ต้องอาศัยแรงงานของพม่าอีกภาคหนึ่งเราจะขายสินค้าไปจีนไปอินเดียไปทั่วโลกเราต้องใช้ไทยก็เหมือนสิ่งผีเลี้ยงไก่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศที่ต้นพัฒนาแต่อย่าเข้าใจผิดเราอยู่ในประเทศที่ต้นพัฒนายิ่งต้องไปใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเราถึงจะตามทันเราถึงจะไปสู้กับเขาฉะนั้นเทคโนโลยีวันนี้นะครับเราซื้อได้แล้ววันนี้เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่เราจะต้องเอาเงินที่เราเงินทุนสะสมไว้นะไปใช้ประโยชน์เต็มที่ไปส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนธุรกิจเล็กกับกลางเล็กใหญ่นี่ไม่ต้องเครดิตเข้าดีใครๆก็อยากจะกู้ให้อันนี้ปล่อยให้เขาว่าไปเขาไปลงเงินจากทั่วโลกอะไรต่างๆได้หมดแต่วันนี้ธุรกิจเล็กกับกลางเนี่ยเราต้องไปสนใจว่าทุกคนนักธุรกิจยิ่งใหญ่ก็ตามไม่มีคนไหนไม่มาจากทางที่เล็กก่อนถ้าเป็นของครอบครัวนะมันจะเกิดมาก็เป็นผู้ใหญ่นะเกิดมาก็เป็นเด็กเหมือนกันแล้วก็จะเติบโตนะแล้วถ้าเราไม่ช่วยวันนี้เขาเป็นเด็กมันขาดตอนเรามัวแต่ไปช่วยผู้ใหญ่เพราะกฎเกณฑ์แม่งชาติของพี่บอกแค่งวดไปแค่งวดกับบริษัทใหญ่ได้แต่ไม่ควรจะแค่งวดกับบริษัทเล็กบริษัทเล็กอาการเนี่ยต้องสร้างเขาต้องเพาะเขาต้องทำเป็นโรงฟักขังเพราะให้เขาโตนี่ฉะนั้นจะขาดตอนอย่างซีพีวันนี้เราตั้งเป้าเลยนะปีนึงเราจะต้องรับคนใหม่ไม่ต่ำกว่า 10% ที่จะมาทดแทนถ้าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยวันสี่ปีก็จะแก่จะไม่มีรุ่นที่สองขึ้นมาก็จะขาดตอนสมมติถ้าเราสิบปีไม่ข้ามเลยเนี่ยได้ครับเราไม่ต้องอย่างสี่ปีเนี่ยสิบปีไม่ต้องเข้าคนละได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะทิ้งช่วงสิบปีไม่มีคนเก่งเข้ามาขึ้นมาทดแทนแล้วเราต้องเข้าทุกปีสร้างคนเก่งขึ้นมาทุกปีเหมือนกันธุรกิจก็เหมือนกันถ้าเราไม่สร้างธุรกิจเล็กกับกลางให้ใหญ่ขึ้นจะมีธุรกิจใหญ่ที่ไหนในวันข้างหน้าแล้วธุรกิจใหญ่ก็อาจจะทำไม่ดีก็เลิกไปเล็กลงดังนั้นอีกภาพหนึ่งที่เราจะขายสินค้าไปเอเชียหรือไปแข่งขันทั่วโลกเลยเราแบ่งเป็นธุรกิจเนี่ยผลผลิตสองขั้นขั้นหนึ่งเอาพระมาเรื่องเกษตรด้วยมาเรื่องอุตสาหกรรมเพื่อสู้กับจีนกับเวียดนามกับอินเดียได้อีก10ปีแต่อย่าไปหวังนานกว่า10ปีนะแล้วใน10ปีนี้ธุรกิจเหล่านี้เราจะพัฒนาเขาอย่างไรเขาต้องเปลี่ยนแปลงเพราะเชื่อมั่นว่าพม่าเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงถ้าพม่าเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่เนี่ยจะรวยกว่าไทยได้ถ้าเรายังอยู่กับที่เวียดนามนี่กำลังจะแซงเราครับฉะนั้น
เราน่าจะวางแผนให้ชัดว่ากลุ่มไหนเราจะส่งเสริมเขาเวลานี้เรามีเลขขอดนะครับเรามีตัวเลขกระทรวงพาณิชย์น่าจะมีตัวเลขใครที่ส่งออกนอกดีมาตลอดนะครับเขาต้องการเราช่วยหรืออะไรเขาขาดเงินที่จะขยายน่าจะกู้เงินให้เขาหลายอย่างให้เขาไปเปลี่ยนเครื่องจักรให้พัฒนาเขาเข้มแข็งขึ้นวันนี้เราเป็นที่เวลาที่ซื้อเครื่องจักรที่ดีที่สุดฉะนั้นผมไม่ได้เห็นด้วยว่าแอร์อัดก็จะลดบาทเราต้องมาวิเคราะห์ว่าถ้าเราไม่ลดเราบาทเราแข็งขึ้นเราได้ประโยชน์อะไรอย่างเช่นนำเข้าได้ประโยชน์ทุกคนแต่ส่งออกไม่ใช่มีบางคนได้ประโยชน์บางคนเสียประโยชน์เช่นส่งไปอเมริกาเสียประโยชน์แน่นอนเราจะช่วยเขาแต่ส่งไปญี่ปุ่นเราต้องขึ้นราคาเพราะเยนก็แข็งจีนก็ขึ้นไปแข็งขึ้นมาเลเซียก็แข็งกว่าเราทั้งต้องมาเยี่ยมเยอะถ้าเราบอกว่าให้ลดอย่างเดียวเนี่ยพวกที่เราสินค้าที่เรานำเข้าอย่างน้ำมันเนี่ยเราเสียหายเราเพื่อส่วนน้อยไม่ทำให้ทั้งระบบเนี่ยเสียหายดังนั้นวิธีที่จะถ้ามันจำเป็นบาทเราแข็งจริงก็ต้องปล่อยให้แข็งแล้วเราก็มาช่วยนะฮะมาช่วยเอาเงินที่ไปแทรกแซงเนี่ยมาช่วยธุรกิจที่ถูกสะเทือนด้วยวิธีไหนอันนี้ก็ผมก็ฝากผู้ใหญ่ในประเทศไปคิดดูไม่ใช่เอาอ่อนอย่างเดียวมาสู้ไม่ใช่เราเสียเรามีได้มีเสียทำไมเราเอาแต่ไล่เลยถ้าแข็งส่วนที่เสียเราเงินที่แทรกแซงเสียหายไปนะเอาเงินนั้นมาช่วยนะครับดีทั้งคู่สำคัญที่สุดครับวันนี้ทางแบงค์ชาติต้องออกกฎเกณฑ์สองฉบับ